ปล่อยนะก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปีที่เขามองว่าเขาน่าจะทำได้ภายในปีนั้นแหละเนี่ยนะก็สักประมาณ 2,603 แต่ทีนี้มันก็มีการไปนั่งไล่ดูถ้าคุณจะบรรลุเป้าประสงค์เนี่ยรถยนต์ของคุณที่ยังเป็นพิษนะฮะเป็นพิษไม่ใช่เป็นมิตรนะฮะเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมก็คือรถยนต์ที่ใช้พวกน้ำมันฟอสซิลต่างๆที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกถ้าคุณยังใช้อยู่ในปริมาณมากแบบนี้เนี่ยไม่ลดลงเลยเนี่ยเป้าที่คุณวางไว้อาจจะพลาดเป้าได้นะดูกันหน่อยนะคะนี่เป็นรายงานวิจัยค่ะของกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลิ่นพีซเขาบอกว่าภาคยานยนต์ของจีนเนี่ยมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 1.75 พันล้านตันแล้วก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ11ภายในปี2578แต่มันมีคำว่าแต่เนี่ยแหละค่ะกิสฟิตบอกว่ามันไม่พอหากจีนต้องการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2603คุณจำเป็นต้องลดการปล่อยมลพิษอย่างน้อยนะร้อยละ20ภายในปี2578ไอ้ร้อยละ11ที่คุณบอกเนี่ยมันไม่พอคุณต้องไปถึงร้อยละ20เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวกรีนพีซยังบอกด้วยว่าประมาณการนะว่าจีนเนี่ยจำเป็นต้องทำให้ยอดขายรถยนต์ปลอดมลภาวะคิดเป็นร้อยละ63ของยอดขายทั้งหมดภายในปี2573และร้อยละ87ภายในปี2578ขณะที่หัวหน้าโครงการกรีนพีซเอเชียในกรุงปักกิ่งนะคะเขาก็บอกว่าเพื่อตอบสนองต่ออุดมคติดังกล่าวเนี่ยผู้ผลิตรถยนต์ในจีนจะต้องเลิกผลิตเครื่องยนต์สันดาปอย่างสมบูรณ์ภายในปี2573นะฮะก็คือเครื่องยนต์อย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้พวกพลังงานฟอสซิลต่างๆนะคะทั้งนี้เนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่14ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้ว2564แล้วก็จะยาวไปถึง2568ของจีนระบุไว้ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ควรคิดเป็นร้อยละ20ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดภายในปี2568และจะกลายเป็นกระแสหลักภายในปี2578โดยสภาแห่งรัฐค่ะซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีของจีนนะคะยังระบุในแผนปฏิบัติการการปล่อยมลพิษไปสู่จุดสูงสุดในปีที่แล้วว่ายอดขายรถยนต์ใหม่แล้วก็พลังงานสะอาดทั้งหมดเนี่ยควรจะแตะประมาณร้อยละ40ของยอดขายโดยรวมภายในปี2573ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของจีนก็บอกว่าในปีที่แล้วเนี่ยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยเติบโตถึง 157.5% อยู่ที่ 3.52 ล้านหน่วยด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ